คุณผู้ชมคะพูดถึงผ้าป่าผ้าป่าคนไหนก็จะเอาเงินไปถวายรวมกันทำต้นผ้าป่าแต่อันนี้ค่ะต้นทุเรียนเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่เป็นผ้าป่าทุเรียนผ้าป่าทุเรียนอยู่ที่นี่พิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมด้านของนายอำเภอนครไทยค่ะกับชาวบ้านเขารวมกันค่ะทำพิธีถวายผ้าป่าทุเรียนนะคะก็มีทั้งเกษตรกรแล้วก็มีชาวสวนทุเรียนเป็นทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็ชะนีค่ะมามอบให้โอ้นะคะรวมแล้ว800ลูกเลยทีเดียว800ลูกเกือบพันนะคะน้ำหนักกว่า3ตันค่ะก็คือก่อนจะไปจำหน่ายและประมูลในกิโลกรัมละ130บาทเอาไปถวายนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเอาทุเรียนมาแบบแจกจ่ายไม่ใช่นะฮะคือเอาทุเรียนมาคือให้ทางวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประมูลใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็จะได้นำรายได้เนี่ยมาช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ด้อยโอกาสขาดปัจจัย4นะคะงานนี้อยู่ในมหกรรมทุเรียนบุญสมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโอ้โหกิจกรรมนี้ดีมากเลยนะคะจัดขึ้น 24-25 มิถุนายนค่ะปีนี้เป็นปีแรกตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้ทุเรียนถึง6ตันนี่ได้มาแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็ถือว่าร่วมการทำบุญนะฮะค่ะโอ้ดีสาธุอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ